คะหลังจากที่นายศรีสุวรรณจรรยากับพวกได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงินประกันคนละ 400,000 บาทกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าวเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะปรากฏว่าตัวของนายศรีสุวรรณเองยังเก็บตัวเงียบในบ้านพักและทางตำรวจสอบสวนกลางเองก็ยังย้ำนะคะว่ามีหลักฐานพยานต่างๆที่ยืนยันถึงความเชื่อมโยงของบุคคลทั้ง3คนอย่างชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวไปสังเกตการที่หน้าบ้านพักนายศรีสุวรรณย่านคลอง3อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่าบ้านพักปิดเงียบค่ะโดยผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่ยังติดต่อไม่ได้ระหว่างวันปรากฏว่ามีชายสูงวัยขับรถยนต์มาจอดแล้วก็นำต้นไม้มาแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านและเขียนข้อความให้กำลังใจนายศรีสุวรรณโดยบอกว่ารู้จักกันมาก็เลยเอาของมาฝากส่วนข่าวที่ออกมาไม่ได้รับผลกระทบหรือว่ารู้สึกไม่ดีแต่อย่างใดค่ะขณะที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะคะว่ามีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาทั้ง3คนอย่างชัดเจนและนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับทั้งพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินคลิปเสียงรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง3ยังให้การปฏิเสธและไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากและขอกลับไปทำคำชี้แจงเป็นเอกสารซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ส่งมาภายหลังตามหลักการแล้วทั้ง3คนจะต้องส่งมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน15วันค่ะก็เห็นว่าเขาก็เจอพยานหลักฐานเลยพอสมควรเห็นความสัมพันธ์ของทุกๆคนนะครับแล้วก็เอาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปขอหมายจับจากศาลซึ่งศาลก็อนุมัตินะครับแสดงว่าหลักฐานที่ตำรวจไปขอศาลออกหมายจับเนี่ย3คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นเส้นเงินชัดเจนเนี่ยใช่ไหมฮะว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับการเรียกรับไอ้สตังค์150,000ก้อนแรกก็มีพยานหลักฐานหลายๆอย่างแล้วกันนะครับเป็นหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่างครับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกคนนะครับทั้ง3คนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะขอทำคำชี้แจงมาในวันหลังยังไม่ขอให้การโดยละเอียดนะเมื่อวานนี้ทางด้านนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่สามีรับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าวก็ถูกกลุ่มผู้ต้องหาร้องเรียนมาโดยตลอดครับทั้งที่เคยชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่ผู้ต้องหาก็ยังพยายามเกลี้ยกล่อมให้ยอมจ่ายเงินแลกกับการยุติการร้องเรียนเช่นเดิมมีข้อมูลนะครับว่านางธัญรัตน์มีหลักฐานเป็นคลิปการเจรจาเรียกเงินนะครับพยายามให้จ่ายเงินโดยผู้ต้องหาพยายามให้เหตุผลนะครับว่าถึงจะไม่เป็นเรื่องจริงแต่กว่าจะตรวจสอบพิสูจน์ความจริงได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีครับถึงตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวเผยแพร่ตามสื่อต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้ายอมทุกอย่างเรื่องก็จะจบลงนางธัญรัตน์เชื่อว่านอกจากสามีแล้วก็น่าจะยังมีบุคคลอื่นที่ถูกกระทำในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ครับส่วนคำถามที่สังคมสงสัยนะครับว่าถ้าไม่ผิดจริงแล้วจ่ายเงินทำไมนางธัญรัตน์ชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เป็นทุกข์มากแต่พอฉุกคิดได้ว่าเมื่อไม่ผิดทำไมไม่ลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหรือสู้ให้คนอื่นรู้ความจริงครับส่วนประเด็นที่นายศรีสุวรรณเตรียมจะยื่นร้องแล้วก็เปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะคะล่าสุดตัวของนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตเลขาธิการกกต.ก็โพสต์ข้อความพร้อมเอกสารตามนี้ค่ะคุณผู้ชมระบุว่านายศรีสุวรรณจะร้องอะไรพร้อมอธิบายว่าประเด็นที่ตัวนายศรีสุวรรณจะร้องให้มีการตรวจสอบคือเรื่องของการใช้งบประมาณกรมการข้าว 19,609 ล้านบาทซึ่งมีหลักการรายละเอียดก็คือเป็นโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 15,000
5,260 ล้านบาทนี่เป็นมูลค่าที่กรมการข้าวจะนำไปสนับสนุนซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่นายสมชัยเคยตั้งข้อสังเกตในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี2566ว่าเป็นงบประมาณที่เพิ่มมาแบบผิดปกติโดยการจัดซื้อครุพันธุ์ทางการเกษตรให้กับศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่งละ3ล้านบาททั้งที่จริงๆศูนย์ข้าวชุมชนในตอนนั้นเนี่ยมีเพียง 2,400 แห่งเศษเท่านั้นและที่เข้มแข็งจริงๆและได้งบไปเต็มๆมีไม่ถึง 1,000 แห่งก็เลยทำให้รายการดังกล่าวเนี่ยถูกยกเลิกไปค่ะแล้วก็โอนไปให้กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นเงินสมทบช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าชาวนารายย่อยไร่ละ 1,000 บาทแทนซึ่งก็มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565แทนทางกรมการข้าวก็ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะด้วยการจ่ายเงิน 15,225 ล้านบาทให้กับธกส.เพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวนานั่นเท่ากับว่ากรมการข้าวมีแค่ตัวเลขงบประมาณแต่ว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปให้ธกส.เป็นผู้บริหารจัดการดังนั้นก็เลยทำให้อธิบดีกรมการข้าวรู้สึกว่าทำไมตนจะต้องเดือดร้อนหากมีการร้องเรียนเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการวางแผนจับกุมและร้องเรียนครั้งนี้ค่ะทางด้านเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็สะท้อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมักจะพบเห็นการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยหรือนักการเมืองครับเมื่อมีภาคประชาชนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งออกมาเคลื่อนไหวก็ไว้ใจแต่คนกลุ่มนี้ไม่ควรใช้ช่องว่างการมีชื่อเสียงไปเรียกรับผลประโยชน์นะครับกลไกสำคัญที่จะตัดวงจรทำลายต้นตอการคอร์รัปชันได้ก็คือหน่วยงานภาครัฐควรจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและจะต้องหลีกเลี่ยงการเจรจาลับหลังกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับอาจจะด้วยการเป็นคนมีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรก็ตามนะครับไปอาศัยช่องว่างเหล่านี้หาผลประโยชน์ใส่ตัวเท่ากับเป็นการทับถมทำให้ทุกร้อนของบ้านเมืองเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องเลยนะครับว่าใครก็แล้วแต่ครับถ้าตัวเองมีโอกาสอยู่ในสื่ออยู่ในพื้นที่ของสังคมเป็นที่เชื่อถือแล้วเนี่ยกรุณาทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆ